โดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานๆแสนเก๋อย่างเมนูขนมปังนมผงมาฝากกันค่ะเริ่มจากใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งนมผงเติมมันเนยตราอิจิมินเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีใช้หัวตีรูปตะขอนวดแป้งจนเข้ากันดีเติมไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดนวดต่อจนส่วนผสมเนียนตัดแป้งก้อนละ40กรัมคลึงกลมแผ่แป้งออกวางเนยสดลงตรงกลางหุ้มให้มิดวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้จนแป้งขึ้นเป็น2เท่านำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะวิธีทำบัตเตอร์ครีมนมผงละลายน้ำตาลไอซิ่งนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินเกลือป่นและน้ำร้อนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะตีเนยสดกับเนยขาวด้วยความเร็วปานกลางนาน15นาทีเติมส่วนผสมนมผงที่ละลายไว้ตีต่อด้วยความเร็วปานกลางนาน10นาทีจนกระทั่งขึ้นฟูค่ะสำหรับเป็นบัตเตอร์ครีมนมผงจากนั้นแต่งขนมปังด้วยบัตเตอร์ครีมนมผงโรยหน้าด้วยนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะเวลาค่ะของอร่อยอร่อยทานกันแล้วค่ะใช่แล้วล่ะครับแล้วเราจะมานั่งกันทำไมเฮ้ยเจ้วันนี้เนี่ยเราต้องแบบเปิดรายการกันแบบสบายๆแบบชิลๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นว่าแบบช่วงเนี้ยเรามีร้านอาหารที่อยากจะแนะนำกับเจ้จริงๆเราก็เลยแบบพาเจ้มาที่นี่เทดดี้พาเรามาที่อะควาตรงอารีอะควาอะควาอะควาแล้วก็ตามด้วยอารีดูเยอะๆนะเออใช่ คือร้านอาหารอร่อยๆมันไม่ต้องเยอะก็ได้คือโครงการนี้เนี่ยเขามีร้านอาหารที่แบบว่าบอกได้เลยว่าโรแมนติกสุดๆโรแมนติกสุดๆบรรยากาศนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโรแมนติกพี่น้องกันหนูจะนี่ร้านกินอร่อยๆก็พอเผื่อเจ้ของเราเนี่ยจะได้แบบพาคนรู้ใจหรือใครมาเทดดี้ก็เยอะเกินไปเราไม่ทำอย่างนั้นหรอกจริงเหรอเจ้มากับเทดดี้มากับมามี่อย่างเงี้ยอ๋อแล้วไม่ชวนเราใช่ไหมจะไม่มาใช่ไหมเจ้คือว่านอกเหนือจากบรรยากาศดีอาหารอร่อยเนี่ยเจ้าของร้านสวยมากนะเจ้ยังจะแบบชิวๆอยู่หรือเปล่าเห็นเราเป็นคนยังไงอ่ะเอายังไงล่ะจะนี่นั่งทำไมเราเร็วๆดิเอาเราไปที่ร้านเลยใช่ไหมอ๋อโอเคไปเดี๋ยวแนะนำให้เราหรือแนะนำให้ตัวเองอ่ะเจ้เรื่องแบบนี้นะเรารู้ว่าทางใครทางมันนะดอกไม้เยอะอย่างนี้เลยเหรอนี่มาถูกร้านบอกร้านดอกไม้ร้านข้าวชื่อร้านเขาชื่อคาเฟ่ลาลูสแปลว่าอะไรหูน้ำลายกระเด็นคาเฟ่ลาลูสเดี๋ยวนี้ทำกันอย่างนี้เลยเหรอเข้าร้านสิร้อนทำไมรีบขนาดนี้ทำไมรีบขนาดนี้มันร้อนขึ้นมันร้อนเอาแย่ดึงนะดึงผู้โอเคทำไมดูจับเนื้อจับตัวเราแปลกๆกว่านี้ยังไงเจ้เข้ามาเอ๊ะทำไมดูแบบไม่เป็นตัวของตัวเองเลยอ่ะเราก็เป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วจริงเหรอประทับใจบรรยากาศนะเข้ามาที่ร้านคาเฟ่เลโรสบรรยากาศก็ดีสวยงามก็ดอกไม้เยอะมากคือเดินเข้ามาถึงก็รู้สึกว่าเออเหมือนนั่งในสวนดอกไม้บรรยากาศสวยอาหารน่าทานอาหารสวยอะไรอะไรสวยทำไมพูดสวยซ้ำๆอ่ะสวยหมดเลยสวยหมดเลยอ๋อเหมารวมไปใช่ไหมฮะเจ้มีคำถามอะไรเกี่ยวกับร้านอาหารตรงนี้ไหมฮะเยอะเลยเยอะเลยใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราไปถามคุณขวัญดีกว่าอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีครับลูกขวัญแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะขวัญนะคะก็เป็นเจ้าของร้านคาเฟ่ลาลอเซ่ค่ะชื่อประวัติความเป็นมาคือคาเฟ่ลาลอเซ่ก็คือโรสก็คือดอกกุหลาบใช่ไหมฮะเป็นภาษาฝรั่งเศสแต่คนไทยก็ยังติดว่าอ่านว่าคาเฟ่ลาลอเซ่แม่ขอสำเนียงฝรั่งเศสสิก็คาเฟ่ลาโรเซ่นั่นแหละจริงๆแล้วต้องบอกว่าที่ร้านเนี่ยเราเป็นร้านดอกไม้มาก่อนสังเกตได้เราจะมีดอกไม้อะค่ะที่ตั้งอยู่เป็นเดคอเรชั่นในร้านโดยที่อยู่ในโหลแก้วค่ะอย่างที่ตั้งไว้ตรงโต๊ะนี้ค่ะก็จะเป็นดอกไม้จริงนะแต่ว่าเรานำมาผ่านกระบวนการดีไฮเดรชั่นเพื่อให้เก็บได้5ปีค่ะช่อหนึ่ง 5,500 สตาร์ทเนี่ยคือหาร5ปีก็แค่พันเดียวเองตีละสีได้ไหมครับก็ผ่อนจ่ายไปแล้วจะได้เปลี่ยนทุกดอกเลยเทดดี้เกลือร่วงแล้วอ่ะคุณเทดดี้จริงๆแบบมันมีสีนึงคุณเทดดี้คุ้มเลยไม่ต้องซื้อ5ปีคุ้มเลยเหรอครับคุ้มเลยค่ะซื้อสีเดียวได้คุ้มโอ้โหครบ5ปีครบ5ปีโอ้โหครบ5ปีคุ้มที่สุดจริงๆเจ้าของร้านจะได้ดอกไม้คืนมันคือกิฟต์จริงเราลองจับแล้วของอันนั้นเขาเปิดฝาอยู่อ่ะถ้าสมมติว่าอันนี้5สีค่ะ599ใช่มั้ยครับโอ้โหต่อซะแบบสีละต่อซะไม่กล้าคุยด้วยเลยอ่ะเราต้องถามก่อนอาหารของที่นี่เป็นยังไงสำหรับอาหารของที่นี่นะคะต้องพูดถึงคอนเซปต์ก่อนเลยค่ะคอนเซปต์ของที่นี่เราจะใช้คอนเซปต์ว่าเป็น confusion food ค่ะ
คุ้นไหมคอนฟิวส์เพราะว่าสับสนใช่อาหารที่สับสนแต่ว่ามันไม่ใช่หมายความว่าร้านเราสับสนในการทำอาหารนะคะไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่ว่าลูกค้าทุกคนจะชอบถามว่ามันเข้ากันหรอเฮ้ยเหมือนที่คนถามป้าแล้วว่ากินได้จริงเปล่าอันนั้นเขาถามเพราะสงสัยจริงๆอันนี้ก็สงสัยจริงอันไหนลูกค้าเขามาแล้วเขาสงสัยอะไรจริงๆก็ทุกตัวเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาหารที่นี่เนี่ยจะเป็นอาหารสไตล์แบบว่าฟิวชั่นฟิวชั่นแล้วก็มีแบบว่าฟิวชั่นมาเป็นไทยด้วยน้ำของที่นี่ก็เด็ดไม่แพ้กันใช่ของตรงหน้าเราน่าจะเป็นกาแฟเห็นคุณขวัญบอกกาแฟที่นี่เด็ดยังไงฮะคือของกาแฟของที่นี่เราจะเป็นกาแฟที่เราสั่งเป็นเม็ดกาแฟเองอะค่ะจะเป็น Third Origin มาจากตัวปานามาเอลซัลวาดอร์แล้วก็ไทยอะค่ะเอามาเป็นเบรนด์ขึ้นมาเพื่อเป็นกาแฟของเราซึ่งจะเป็นกาแฟที่มีกลิ่นหอมของดอกไม้ค่ะเวลาที่ดื่มเข้าไปค่ะเธอหายวัดแล้วจริงๆใช่ป่ะเราจะไม่เป็นต่อเนื่องใช่ไหมทำไมต้องเอามาแชร์กันด้วยอะใครกันแน่ที่เป็นหวัดนอกเหนือจากกาแฟนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องดื่มอันนี้จะเป็นอิตาเลียนโซดานะคะซึ่งเราช็อปด้วยเป็นไอศกรีมค่ะตัวน้ำเชื่อมไซรัปที่เราใช้อ่ะค่ะจะเป็นน้ำเชื่อมดอกเอลเดอร์ฟลาวเวอร์ค่ะแล้วก็เราจะใช้เป็นโซดาสีอัญชันนะคะใส่เข้าไปหอมมากหอมจริงๆมันจะมีกลิ่นนึงที่แบบหอมอยู่ในปากเลยเขาบอกว่าให้กินไอติมร้านเขาเพราะไอติมร้านเขาอ่ะยังไม่ได้กินของคาวเลยเจ๊แป๊บนึงเอาก่อนเลยเหรอที่บอกคือเขาทำไอติมเองใช่เด็กเจ๊สั่งหน่อยแล้วกันอ๋อได้ได้ไม่ขนาดอ๋อโอเคไอติมมันไม่ได้แล้วเราสามารถกินได้ไหมยกเว้นไอติมโอเคเมนูแรกเราต้องเริ่มจากอะไรครับเมนูแรกค่ะอันนี้จะเป็นฮูกของบองบองบองเฟอร์โอเคอันนี้จะเป็นไทยสไตล์อะค่ะตัววัฟเฟิลอะค่ะจะเป็นสไตล์ฝรั่งเศสเนาะแล้วก็ตัวซอสที่อยู่ข้างบนนะคะจะเป็นซอสขาหมูแบบไทยขาหมูใช่ค่ะขาหมูแบบขาหมูพะโล้เหรอคะเริ่มสับสนแล้วเริ่มคอนฟิวชั่นแล้วฮะอ๋อวางตรงนี้คือเราจะได้ตัดให้เธอด้วยใช่ไหมไม่จะได้ตัดกันง่ายๆเราไม่อยากแบบเซอร์วิสใครเจ้เราอยากให้แบบอะไรนะเราไม่อยากเซอร์วิสใครง่ายทุกผู้พ้องจริงคือหลุดออกมาเลยไม่เซอร์วิสใครก็เราไม่ว่าเซอร์วิสเธอเนาะอ๋อเราหันเองได้อยู่แล้วเรามีมีดดูกล้องหน่อยนี่ไงนี่ไงกำลังใจเย็นสิเราไม่ได้เป็นขนาดนั้นดอกไม้ที่อยู่บนอาหารทานได้ดอกไม้ที่อยู่บนอาหารคือสีม่วงอันนี้ใช่ไหมทานแล้วแครอทเยอะมากนี่คือเอาไว้กินด้วยกันจริงๆใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ยขาหมูจริงๆอ่ะคือภูเขาของที่นี่ที่พี่ดีบอกด้วยความที่หนังขาหมูอะค่ะมันเป็นเหมือนเจลลี่อะแล้วเวลากินเข้าไปคือมันจะหนึบๆอะโอ้โหเข้ากับวาฟเฟิลมากๆเลยไม่น่าเชื่อเลยอะเจ๊ๆไปทานอร่อยจริงครับแนะนำมาที่เมนูที่2นะครับอันนี้ชื่อเมนูว่าอะไรนะอันนี้เป็นสเต็กแซลมอนค่ะกับวาฟเฟิลนั่นนะเนาะสวยอะไรนะแซลมอนสวยแบบคือแซลมอนสวยเลยเจ๊ทุกอย่างสวยหมดเลยร้านนี้โอเคเทดี้หั่นก่อนก็ได้ okay. แซลมอนอ่ะให้แซลมอนวางไว้ก่อนเนี่ยเราเสียสละเป็นคนแบบนี้ใช่ไหมเป็นคนอย่างนี้แหละขอบคุณนะซอสมะนาวของเขาเฮ้ยเป็นน้ำสลัดในดวงใจอ่ะยังไงยังไม่ทันกินเลยดมกลิ่นก็รู้แล้วน้ำสลัดวัยเด็กโอเคที่หั่นวัฟเฟิลชิ้นใหญ่ไปนิดนึงนะขอโทษครับมาเป็นไงเจ๊เมนูนี้กูขอขาหมูว่าเด็ดแล้วนะพูดจริงไม่แพ้กันวัฟเฟิลเหมือนกันวัฟเฟิลเหมือนกันใช่แซลมอนจี่แบบปกตินะเกลือพริกไทยไฟร้อนๆแต่มันเด็ดที่ซอสโอ้โห acting มาเต็มคือจริงจริงจริงอร่อยมากอ่ะคือมันเป็นสลัดครีมวัยเยาว์อ่ะที่แบบไม่ได้มีรสหวานคืออะไรสลัดในความรู้สึกเราเมื่อก่อนบ้านเราก็เปิดร้านอาหารนะแล้วไอตัวสลัดครีมตัวเนี้ยมันจะเปรี้ยวเค็มแล้วค่อยหวานแล้วมันหอมมะนาวมันทำให้เวลากินเข้าไปเสร็จแล้วมันทำให้วาฟเฟิลกับปลาเนี่ยมันเข้ากันได้ดีมากไอเค็มเค็มเปรี้ยวๆมันทำให้ทานต่อได้เรื่อยๆอ่ะคือมันเป็นเมนูที่ตอนแรกเนี่ยเราดูว่ามันแบบเรียบง่ายคือมีวาฟเฟิลกับปลาแล้วก็มีน้ำสลัดแต่จริงๆแล้วพอทานเนี่ยเรียบง่ายแต่ดีที่สุดใช่ใช่รสชาติมันลงตัวมากๆกับน้ำสลัดปลาแล้วก็วาฟเฟิลแนะนำจริง
ครับอ่ะต่อมาเลยเป็นอันนี้เนาะอันนี้เป็นตัวที่สองค่ะอันนี้จะเป็นสปาเกตตี้ต้มยำอะไรข้อดีของเขาคือเขาบอกว่าเขาต้มเส้น2รอบเพื่อที่เส้นของเขาจะได้ดึงซุปดึงซอสเข้าไปเยอะที่สุดใช่ค่ะแล้วเราผสมชีสลงไปนิดนึงอ๋อมีชีสด้วยโอ้ต้มยำนี่คือต้มยำจริงๆนะฮะโอ้แบบว่าสมุนไพรมานะนะดูเส้นเขาว่าเคลือบจริงๆทุกอย่างอยู่ในนี้เลยสำหรับที่นี่นะคะรสชาติอาหารต้องแจ้งทางเชฟอะค่ะว่าชอบทานเผ็ดหรือไม่เผ็ดเพราะที่นี่รสชาติอาหารจะค่อนข้างเผ็ดคือโดนแล้วใช่ไหมว่าเผ็ดไม่บอกว่าป้าติ๊กอ่ะให้ร้องไห้เลยอ่ะโหเป็นครัวที่รสชาติเด็ดจริงๆค่ะคือบอกว่าต้มยำนี่คือต้มยำจริงๆมันเผ็ดนี่เลยป้าติ๊กอยู่หลังร้านปะเนี่ยป้าตุ๊กค่ะอร่อยมากใช่ป่ะเส้นดีมากนะใช่เส้นแบบว่ายังแบบไม่ได้เละไม่ได้อะไรแบบเด้งสู้ฟันมากแต่ที่ชอบคือรสชาติที่เป็นต้มยำไม่ได้เค็มไม่ได้เปรี้ยวไม่ได้อะไรจนเกินไปคือมันคงความเป็นลักษณะของสปาเกตตี้ที่ดีแต่ที่ชอบคือแบบกลิ่นหอมและรสเผ็ดที่มันจัดจ้านจริงเห็นร้านแบบว่าบรรยากาศแบบว่าโรแมนติกหวานนะนี่เผ็ดมากเลยอ่ะไม่คิดว่าเจอเมนูนี้ไปนี่ต้องบอกว่าเป็นกุหลาบนะคะเราต้องเผ็ดแซ่บหนาเยอะมากเลยค่ะโอเคมาอันนี้เป็นผัดไทยค่ะผัดไทยเป็นพาสต้าผัดไทยพาสต้าผัดไทยหลังจากที่เราทานเมนูที่ออกเผ็ดๆไปแล้วค่ะต้องมาลองทานเมนูนี้นะคะให้เราตักให้ไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่กล้ากินน้ำลายเธอโอ้นี่เด็ดจริงผมชอบเส้นอะตั้งแต่นี้ละแต่อันนี้เด็ดขาดมากคือของแต่ละตัวของเขามีคาแรคเตอร์ที่ชัดมากในทุกจานอะอร่อยทุกจานจริงๆกล้าใช้คำว่าอร่อยเลยเนอะห้าดาวให้เต็มเลยไอ้ยาบวกเพิ่มจากอะไรอ่ะสวยหน้าตาอาหารสวยนะครับหลังจากอาหารคาวผ่านไปแล้วเทดดี้บอกว่าอย่าเพิ่งออกจากร้านยังมีของหวานอร่อยอร่อยอีกใช่ถามคุณขวัญก่อนดีกว่าว่าของหวานของที่ร้านนี้นะครับเมนูขนมหวานมีอะไรบ้างค่ะสำหรับเมนูของที่ร้านนะคะเราจะเป็นเมนูไอศกรีมอะค่ะนะคะตัวนี้มีชื่อว่า Enchanted Rose ค่ะคือมันจะดูเป็นแมจิกเวลาใครเห็นทุกคนก็ต้องแบบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะดูสตันไปนิดนึงเหมือนมีเวทมนต์คือไอศกรีมทุกรสของเขาเนี่ยเป็นผลไม้แต่ว่าจะมีดอกไม้ใช่จะมีผสมดอกไม้จับคู่คอนเซ็ปต์เขาชัดมากแล้วเขาก็บอกว่าไอศกรีมของเขาเนี่ยเป็นแบบเลือกเลยว่าคนทำเนี่ยต้องแบบทำอร่อยคือเขาจะชิมก่อนที่เขาจะมาขายเลยนะเขาจะคุยเรื่องรสกันให้เรียบร้อยแล้วก็มาลงร้านนอนไอศึกษาข้อมูลมาเหรอเนี่ยเมื่อกี้คุยกันเอาหรออ่ะเจ๊ก่อนแล้วกันเพื่อนี่ก่อนก็ได้ตัวกวนเอาก่อนเลยอ่ะแล้วคนละฝั่งนะอันนี้คือสตรอเบอรี่กุหลาบใช่ครับอุ้ยเนื้อไอศครีมของเขาเนียนมากเลยนะไอศครีมของที่ร้านจะเป็นไอศครีมแบบเป็นซอเบเนื้อเหนียวรสชาติแบบว่าละมุนจุกอร่อยเลยอันนี้หลายคนคงเห็นเราสองคนกินเสร็จแล้วอยากจะลองพิสูจน์ว่าเราสองคนพูดจริงพูดเล่นว่าเขาอร่อยจริงๆแล้วก็สวยมากจริงๆทุกจานที่เนี่ยเปิดปิดกี่โมงแล้วก็เดินทางมายังไงคะถ้าสำหรับที่นี่นะคะจะเปิด11โมงค่ะปิด4ทุ่มนะคะวิธีการเดินทางค่ะสามารถขับรถมาจอดได้ในซอยข้างๆกับธนาคารออมสินนะคะหรือว่าแนะนำว่านั่งเป็นรถแท็กซี่หรือรถไฟฟ้า BTS ก็สะดวกค่ะมาลงที่สถานีรถไฟฟ้าสะพานควายจะเดินใกล้กว่าประมาณ200เมตรค่ะใช่นอกเหนือจากอาหารอร่อยนะครับบรรยากาศดีๆแล้วนะฮะยังมีออปชั่นเสริมนะฮะถ้าใครอยากจะได้ดอกไม้สวยๆไปฝากคนพิเศษนะฮะก็สามารถมาที่นี่ได้เช่นกันนะครับเป็นไงบ้างเจ้วันนี้ ยิ้มไม่หุบเลยอะสวยทุกอย่างเลยโอ้โหเทดดี้คือเราเชื่อว่าทุกคนที่มาต้องประทับใจค่ะเพราะว่าอาหารอร่อยบรรยากาศดีแล้วก็เจ้าของเทคแคร์ดีมากสุดยอดจริงๆครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณฝันมากๆนะครับขอบคุณนะคะ